สวัสดีเพื่อนครับบอมจังแต่ยศในวันนี้ครับเราอยู่ในแมปของออตาด้วยเพื่อนกันเองนะครับเพื่อนเครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะพาเพื่อนเครับมาดูตัวละครนะครับท็อปร้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งได้จากตัวละครอาเป็นจากทางด้านทร์นาเมนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีอยู่3ตัวนะครับจะเป็นโกคูเด็กนะครับผมแล้วก็เป็นยูจินะครับอยู่2ตัวนั่นเองครับจะเป็นล่างสีเทานะครับที่เป็นล่างโกรธกับล่างอันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูกันแต่คลิปแรกนะครับผมจะรีวววิเป็นตัของโกคูก่อนแล้วกันนะครับผม เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้แล้วนะครับคิดว่าตัวนี้โหดหรือป่านะครับคอมเมนต์ผมด้วยกันด้วยกันโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าต้องพูดไปก่อนเลยนะครับว่าสำหรับตัวโกคูนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวละครจากท็อปรอยนะครับรีวาร์ดนะฮะรอบที่แล้วเนาะนะครับจะได้มาเป็นโกลอลนะครับผมได้หมดเลยใครที่อยู่ในท็อปรอยนะครับผมแล้วก็ส่วนในตัวของยูจินะครับจะได้เป็นทางด้านของอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สองนะครับที่จะได้ตัวละครแล้วก็อันดับสามนี้นะครับ ตามลาดับมันเองนะครับผมก็ือคือจะได้นะครับแต่ดับหนึ่งครับจะได้อยู่ประมาณ2ตัวนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าได้ตัวอะไรบ้างเลยครับผมก็ที่ผมได้ครับก็ได้มีประมาณนี้นะครับผมยูจิบาเทอร์นั่นเองนะครับผมต้องเรียกว่าบาเทอร์นะนะครับผมบาเทอร์เลยโอเคยวเรียกโกคูก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลงให้ทีละคลิปนะครับสำหรับตัวโกคูนะครับจะเป็นร่างสามดาวนะครับผมเป็นร่างนี้นะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำนะครับตีกลาวนั่นเองนะครับผมจะไม่อัพเลเวลนะครับเพราะว่า มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้มนะครับก็ให้ดูเป็นเบสเดลเมทแล้วหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับโกคูลนะครับใช้เงินเข้าวางครับอยู่ที่3ามร้อยนะครับจะตีนแบบอัลเซอร์เคิลคนนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะเออจะตีนแบบเอลีคนนะครับผมประมาณนี้เลยครับแล้วก็สามารถวางได้หมด8ตัวนะครับเพื่อนๆเราไปดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับเป็นยังไงนะปึ๊บปึ๊บแอนิเมชันอย่าก่อยนะก่อยไะเนี่ยไม่ก่อยนะก่อยไหมครับก่อยแน่เลยโอเคชาร์จปึ๊บแค่นี้หรอ ก่อยจังอะเอฟเฟชั่นก่อยมากครับโอเคประมาณนี้นะครับผมดาเมจต้นๆนนยครับ3,360ันสาร้อยหกสิครับตี็ดวิแะครับระยะสีิเป็นเองนะอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ห0ร้อยครับขั้นที่สองที่หนึ่งพันหกร้อยครับผมแล้วก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอลีโคนนะครับก็จะกว้างขึ้นด้วยเองนะครับเรามาดูท่านี้ดีกว่านะครับอย่าขาดหว่างเยอะนะครับเป็นกระบองเหรอโพลโอยเป็นทุ่มนะครับกระบองยาวขึ้นยาวหนึ่งแค่ไหนเนี่ยขึ้น อ๋อยาวตูมแล้วก็ทุ่มนะครับกระโดดทุ่มเองนะครับผมสาหรับท่าก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วอัพขั้นที่สามครับใช้อยู่ที่สี่0ันห้าร้อยครับแล้วก็ขั้นที่สี่ครับใช้อยู่ที่เจ็0ันห้าครับแล้วก็ได้ีสกิลใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะก็จะตีเป็นแบบฟู l เอ e นอ่นเองนะครับในขั้นนี้นะมาดูดีกว่านะครับดาวเมนสามหมื่นสองนะครับทุกคนท่าเป็นไงเอ่ยเป็นกระบองแล้วก็นั่นจะเกลี่ยงนั่นไงว่าแนละโงอได้ด้วยอยนะครับประมาณนี้นะครับโอเค เหมือนจะบเบิ้ลพกด้วยป่ะเนี่ยไม่มีเสียงแอนิเมชันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสลับโกคูนะครับสลับเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจก็อยู่ที่สามหมื่นสองพันสามร้อยนะครับตีเจ็ดวิระยะหนึ่งร้อยนะครับผมและแบบสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับปุ๊บดาเมจครับก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมและแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆต้องลองไปคูณเองนะครับเพราะว่าผมไม่ทำร้อยเจ็ดห้านะครับต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะโอเคนะครับขายทิ้งนะครับแล้วก็อัพใหม่แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับ อยู่ที่แสนสองหมืนเก้าพันนครับผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ถามว่าแรงไหมก็จะเฉยนะครับเป็นตัวสะสมแค่สามดาวนะครับแต่ถ้าเกิดให้เทียบกับสามดาวถึงว่าเป็นตัวละครที่ดาวเมฆค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัวของโกคูเด็กนะครับก็จะมีประมาณนี้ผมใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับแลวอยากให้รีวิวตัวละครอะไรอีกครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมตายยนั่นละจ้า เดี๋ยวคลิปหน้านะครับรีวิวตัวยูจิตโทโดนะครับ